Little Thai Tonight กลับมาเรื่องพระอีกแล้วครับท่าน กลับมาเรื่องมันมีประเด็นมันมีประเด็นดังนั้นมันจึงไม่ซ้ำซากมีประเด็นคืบทราบใช่ไหมครับคุณพงพรพราหมณ์เสน่ห์มือปราบเงินทอนวัดได้กลับคืนสู่ตำแหน่งผอ.สำนักพระพุทธเข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา2ตุลาคมเป็นวันแรกเป็นวันแรกถูกต้องเลยค่ะว่ากันว่าวันแรกก็โดนซะละใครโดนคะคุณพงพร เอากันอย่างนี้ครับเข้าทำงานวันแรกคือวันที่2ตะเวนรับนโยบายจากรองนายกนู่นนี่นั่นเสร็จสับเรียบร้อยวันที่3วันที่3งานแรกๆจริงๆวันที่3คุณพงพรพราหมณ์เสน่ห์ก็ได้ทำหนังสือเวียนถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเอาละครับไปดูกันหนังสือก็ลงวันที่3ตุลาคมหนังสือฉบับนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในเวลาต่อมาค่ะเอาละครับอ่านให้ฟังทั้งดุ้นเอาขึ้นจอทั้งดุ้นเลยดีกว่าเป็นหนังสือประทับตราด่วนที่สุดค่ะที่พ.ศ. 0006ทับ10400วันที่3ตุลาคม2560ค่ะเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะครับนมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดสิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนามติมหาเถรสมาคมมติที่513/2560จำนวน2แผ่นค่ะข้อความนะคะในเอกสารฉบับนี้ระบุว่าด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่22/2560เมื่อวันที่11กันยายน2560ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องประมาณการการจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีมติเห็นชอบและให้ดำเนินการดังนี้ข้อ1กรรมการมหาเถรสมาคมบริจาคปัจจัยเท่าราคารูปละ 200,000 บาทข้อ2รับบริจาคเงินนิตยพัฒน์จากพระสมณศักดิ์พระสังฆาธิการทุกระดับพระครูปรัตฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปพระปริยัติธรรม9ประโยคและเลขานุการทุกระดับจำนวน1เดือน3ให้เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายรวบรวมเงินนิตยพัฒน์ที่ได้รับบริจาคจากวัดในเขตปกครองส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภายในวันที่10ตุลาคม2560เพื่อรวบรวมรายงานมหาเถรสมาคมต่อไปข้อ4ปัจจัยที่เหลือจากการนี้ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวบรวมเพื่อมหาเถรสมาคมจักได้มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต่อไปและข้อ5โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสารยาชื่อบัญชีจัดพิมพ์หนังสือมหานิบาตชาดกทศชาติฉบับชินวรเล่ม 1-2 โดยเสด็จพระราชกุศลบัญชีเลขที่จุดๆๆเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วขอความอนุเคราะห์แจ้งสำเนาสลิปการโอนเงินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบด้วยเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปจึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ก็คือหนังสือเวียนจริงๆจากผอ.สำนักพระพุทธคุณพงพรไปถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดสาระก็ดังที่ได้ขึ้นจอสาระก็ดังที่ได้อ่านให้รับทราบกันไปแล้วใช่ค่ะลงวันที่3ปรากฏว่าหนังสือฉบับนี้ด่วนที่สุดลงวันที่3ตุลาคมส่งไปทุกจังหวัดเดียวกันมีมือดีเอาเอกสารฉบับนี้มาเพิ่มเติมบางข้อความและปล่อยว่อนเน็ตสร้างความวุ่นวายมากมายไก่กองทีเดียวเอาละครับโฟกัสไปที่ท้ายเอกสารเลยที่ป้ายที่เราคาดดำไม่ให้เห็นนะคะโฟกัสไปที่ท้ายเอกสารเลยไม่ต้องโฟกัสข้างบนแล้วนะครับ เราคงต้องขอคาดทิ้งกันนะฮะผมขออ่านบ้างนิดๆหน่อยๆพอเห็นไอเดียก็แล้วกันนะฮะมีคนเอาหนังสือเวียนฉบับนี้ของคุณพงพรไปเพิ่มเติมข้อความตัวเบล่งเท่งข้างล่างว่าพระจับเงินไม่ได้จึงไม่มีเงินมอบให้ตามนี้เอาทำเป็นหนังสือสีแดงตัวโตๆด้วยนะจงใจจงใจอ่ะมันป่วนและเอาเอกสารที่เติมข้อความอย่างนี้เข้าเน็ตเข้าเน็ตต้องการที่จะแชร์ให้ว่อนมันก็สนั่นหวั่นไหวสิวันนี้เอง4ตุลาคมคุณบุญเชิดกิตติธารางกูล
ต้องใช้คำว่าอดีตผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำไมผมจึงใช้คำว่าอดีตประเดี๋ยวผมจะขยายความคุณบุญเชิดกิติธารางกูลให้สัมภาษณ์วันนี้ว่ากำลังไล่ล่ามือไม่ดีที่บางอาจเอาหนังสือเวียนของคุณพงพรมาเติมข้อความดังนั้นและเอาไปปล่อยในอินเทอร์เน็ตสร้างความสับสนไขว้เขวนี่แหละมันไม่ถูกต้องค่ะมันไม่ถูกต้องที่มาของหนังสือเวียนของคุณพงพรฉบับนี้มาจากมติมหาเถระสมาคมเมื่อวันที่11กันยายน2560เป็นมติมส.นะคะไม่ใช่เรื่องของคุณพงพรใช่ดำเนินการตามมติเป็นเรื่องของการสนองงานมหาเถระสมาคมค่ะไปเพิ่มเติมข้อความดังนั้นเป็นการใส่ข้อความที่ไม่เหมาะสมเป็นการสร้างความเข้าใจที่ขว้วเขวให้แก่พระและประชาชนทั่วไปกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบหาต้นตอคนแชร์คนทำข้อความที่ไม่เหมาะสมถ้าพบว่ามีเจตนาที่จะสร้างความเข้าใจผิดต้องดำเนินคดีนี่ก็คือคำให้สัมภาษณ์จากคุณบุญเชิดซึ่งนาทีนี้ผมจะใช้คำว่าอดีตผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและอดีตรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบแล้วเปลี่ยนก็บอกแล้วไงวันแรกเจอดีซะแล้วโดนแล้ว